สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูผิงสาลินีโชติครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์sarinichot.com นะคะวันนี้ผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการทำภาพแบนเนอร์ลักษณะเป็นแบบพาสเทลนะคะตามตัวอย่างที่คุณเห็นนี้เลยนะและเทคนิคจะง่ายได้ขนาดไหนเดี๋ยวอีกสักครู่รับชมพร้อมกันเลยค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยสำหรับนักเรียนนะคะที่อยู่ในคอร์สครูผิงสอนทำภาพแบนเนอร์เท่านั้นนะคะที่จะสามารถเรียนได้เต็มทั้งคลิปได้นะคะเพราะว่าผิงก็จะมีตัดทั้ง2คลิปเนาะคลิปอันแรกก็จะเป็นคลิปแบบโปรโมทสั้นๆเป็นวิดีโอการสอนแล้วก็เป็นถ้าเป็นวิดีโอเต็มเนี่ยสำหรับนักเรียนนะคะที่สมัครเรียนเข้ามาในคอร์สครูผิงสอนทำภาพแบนเนอร์เท่านั้นแหละนะคะถึงจะได้เรียนนั่นเองนะคะทีนี้สำหรับนักเรียนนะคะที่อยู่ในคอร์สนี้นะคุณดาวน์โหลดไฟล์กันก่อนนะคะก็บนวิดีโอคลิปนี้เลยนะคะไปดาวน์โหลดไฟล์มาไฟล์ที่ผิงจะให้เนี่ยก็จะมีพวกไอคอนนะคะแล้วก็เป็นตัว product นั่นเองนะคะจริงๆแล้วคุณจะดาวน์โหลดหรือไม่ก็แล้วแต่คุณนะแต่ว่าสิ่งที่ผิงจะมาสอนในคลิปนี้คือทำยังไงภาพเนี้ยองค์ประกอบจะทำรวมยังไงให้มันเป็นแบบตัวอย่างที่คุณเห็นนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เดี๋ยว new layer มาอีกค่ะ new layer มาปุ๊บนะคะทำยังไงต่อเดี๋ยวเราจะวาดข้างหลังสีขาวนะคะเนี่ยไอคอนตัวเนี้ยนะคะดึงมาใส่ได้เลยผิงเตรียมมาไว้ให้คุณเรียบร้อยหมดแล้วนะคะท่านเองหรือคุณจะไปหาไอคอนในอินเทอร์เน็ตเอามาใส่ก็แล้วแต่คุณเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกละเข้ามาด้วยนะคะโอดะผิงเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะซึ่งตัวโปรดักต์นี้นะคะผิงสอนวิธีการปรับสีปรับอะไรให้คุณแล้วนะวิดีโอก่อนหน้านี้นี่แหละนะคะไปเลือกดูเอาไปเลื่อนดูเอาถ้าคุณดูทีละภาพมาก่อนนั่นเนี่ยคุณจะเห็นอยู่แล้วนะคะผิงจะทำ EP แยกเลยนะว่าตัดภาพ product ตัวนี้ตัดยังไงแล้ววิธีการปรับแสงขึ้นให้มันสว่างขึ้นชัดขึ้นยังไงไปดูจากตรงนั้นเอาอาจจะไม่สอนซ้ำอะไรเยอะเพราะว่าคือต้องเห็นใจคนอื่นด้วยที่แบบว่าเรียนมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียนซ้ำสอนซ้ำซากอะไรเงี้ยผิงก็เลยไม่ค่อยจะเอาอะไรที่มันสอนซ้ำมานะคะอันนี้ผิงก็จะขยับถ้าหดตัวนี้ผิงกดคอนโทรลเมื่อกี้นะเท่านี้เองนะคะเห็นไหมคะ